สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2นะครับวันนี้เรากลับมาพบกันในวิชาพละศึกษานะครับกับครูดังเหมือนเดิมนะครับเรายังอยู่ในเนื้อหาของการเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่7อยู่นะครับในเรื่องของสนุกกับการเล่นเกมเบ็ดเตล็ดนะครับทบทวนก่อนนะครับเราเรียนเรื่องของการเล่นเกมไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเกมน้ำขึ้นน้ำลงนะครับเกมปลาเป้านะครับเกมกิ้งลูกบอลลอดช่องแคบนะครับเกมชักเยอร์นะครับเกมวิ่งเปี้ยวนะครับวันนี้ก็จะเป็น2เกมนะครับ2เกมสุดท้ายละในหน่วยการเรียนรู้นี้นะครับซึ่งจะเป็นเกมที่มี1เกมที่ครูเคยบอกนักเรียนไว้นะครับว่าเราจะไม่เล่นกันนะครับเพราะว่ามันเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็นเกมอะไรนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าวันนี้เราจะเรียนกัน2เกมนะครับเกมที่1คือเกมเล่นดนตรีสมมุตินะครับเกมเล่นดนตรีสมมุติเนี่ยมีจุดมุ่งหมายในการเล่นก็คือเพื่อฝึกการเคลื่อนไหวร่างกายด้วยท่าทางต่างๆนะครับซึ่งในเรื่องของการเล่นดนตรีสมมุติเนี่ยการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการเคลื่อนไหวตามลักษณะการเล่นเครื่องดนตรีต่างๆนั่นเองนะครับวิธีการเล่นนะครับก็คือให้ผู้เล่นเนี่ยยืนเข้าแถวเป็นวงกลมนะครับพร้อมกับเลือกเพลงนะครับที่ผู้เล่นทุกคนในกลุ่มร้องได้นะครับควรจะเป็นเพลงที่ทุกคนในกลุ่มร้องได้นะครับเสร็จแล้วนะครับให้แต่ละคนเนี่ยแสดงท่าทางการเล่นดนตรีที่ตนเองชอบนะครับพร้อมกับทำเสียงเครื่องดนตรีชนิดนั้นๆตามทำนองของเพลงนะครับก็คือเราเข้ากลุ่มกันแล้วนะครับในกลุ่มเนี่ยตกลงกันก่อนว่าเราจะเล่นเพลงอะไรเพลงที่คนทุกคนในกลุ่มเราเนี่ยร้องได้นะครับเสร็จแล้วเราก็เลือกดนตรีนะครับเครื่องดนตรีที่เราชอบอาจจะเป็นถ้าเป็นดนตรีสากลอาจจะเป็นกองกีตาร์เบสก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นดนตรีไทยก็แยกประเภทไปเลยดีดสีตีเป่านะครับก็เลือกมา1ชิ้นแล้วก็ให้เราเนี่ยทำลักษณะท่าทางในการเล่นบวกกับทำเสียงเครื่องดนตรีให้เป็นเพลงที่เราเลือกแค่นั้นเองนะครับนะครับเดี๋ยวดูภาพในการเล่นนะครับอันนี้นะครับคือภาพตัวอย่างของการเล่นนะครับก็จะเห็นว่าอาจจะมีเด็กๆเนี่ยกลุ่มนึงเนี่ยนะครับ8คนถึง10คนก็ได้นะครับ8คนถึง10คนเลือกเพลงนะครับที่เล่นได้อาจจะเป็นเพลงช้างก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นเพลงฮิตๆทุกวันนี้นะครับนะครับเสร็จแล้วก็ร้องเพลงนะครับที่ได้เนี่ยโดยทําเสียงเนื้อเพลงเนี่ยเป็นจังหวะของดนตรีนะครับก็คือเอาเครื่องดนตรีที่เราเลือกมาเนี่ยนะครับเล่นเป็นเมโลดี้เป็นเสียงของทำนองเพลงนั้นๆนะครับแล้วบวกกับทำท่าทางในการเล่นเครื่องดนตรีอาจจะเป็นการตีกลองนะครับหรือบางคนชอบเล่นกีตาร์หรือบางคนอาจจะชอบเล่นไวโอลินนะครับหรือบางคนอาจจะชอบเสียงครุยนะครับหรือบางคนอาจจะชอบเสียงระนาดนะครับชิงช็อตกับกลองเนี่ยครับทำได้หมดเลยนะครับก็ไม่มีผลการแพ้ชนะนะครับเพราะว่าเกมของเกมนี้นะครับนอกจากจะฝึกท่าทางการเคลื่อนไหวแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญคือการเล่นดนตรีสมมุติหรือว่าเกมที่เป็นบทบาทสมมุติเนี่ยก็จะเป็นเกมที่ฝึกเรื่องของจินตนาการของเด็กๆนะครับเกมสมมุติเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นดนตรีก็ได้เราอาจจะสมมุติเรื่องของการทำความสะอาดบ้านก็ได้นะครับถ้าเราอยู่ที่โรงเรียนนะครับหรืออาจจะเป็นสมมุติการล่าสัตว์นะครับนะแบ่งกลุ่มกันนะครับเป็นนายพราน1คนที่เหลือเป็นสัตว์ป่านะครับก็เล่นแบบท่าทางของสัตว์กับนายพรานไปแบบนี้นะครับก็คือเป็นเกมสมมุติก็คือส่งเสริมเรื่องของจินตนาการด้วยนะครับโอเคนะครับอันนี้สำหรับเกมการเล่นดนตรีสมมุตินะครับส่วนเกมอีกหนึ่งเกมที่เราพูดถึงในวันนี้ที่ครูพูดถึงไปข้างต้นก็คือเกมที่ต้องห้ามนะครับคือถ้าอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยก็จะให้เราเรียนทฤษฎีอย่างเดียวนะครับแต่จะไม่ให้เราเล่นนะครับเป็นเกมอะไรเราไปดูกันในเกมต่อไปนะครับเกมนี้ถือว่าเป็นเกมสุดท้ายแล้วก็เป็นเกมต้องห้ามนะครับที่ครูจะไม่ให้นักเรียนเล่นนะครับถึงแม้จะอยู่ที่โรงเรียนก็ตามนะเพราะว่ามันจะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุนะครับอาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บเกิดอันตรายกับร่างกายได้นะครับเกมนี้มีชื่อว่าเกมตุ๊กตาล้มลุกนะครับเกมตุ๊กตาล้มลุกเนี่ยจุดมุ่งหมายของการเล่นเนี่ยก็คือเพื่อให้เกิดความสนุกสนานความตื่นเต้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเกมเนี่ยจะฝึกเรื่องของความกล้าในเรื่องของการตัดสินใจนะครับการไว้เนื้อเชื่อใจกันภายในทีมนะครับแต่ที่มันจะอันตรายเพราะอะไรเนี่ยเรามาดูวิธีการเล่นนะครับวิธีการเล่นเนี่ยเราจะแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มละ3คนนะครับมีแค่3คนนะครับต่อ1กลุ่มเริ่มเล่นนะครับก็จะคือจะมี1คนนะครับถูกปิดตาไว้และยืนอยู่ตรงกลางนะครับเพื่อนอีก2คนจะยืนหันหน้าเข้าหากันนะครับเพราะฉะนั้น2คนยืนคู่กันแบบนี้น
ะครับนะเสร็จแล้วอีกหนึ่งคนเนี่ยจะอยู่ตรงกลางนะครับสองคนยืนคู่แบบนี้อีกคนนึงยืนอยู่ตรงกลางนะครับแต่คนที่อยู่ตรงกลางเนี่ยจะถูกปิดตานะครับพอถูกปิดตาแล้วเนี่ยวิธีการเล่นก็คือจะต้องผลักคนตรงกลางเนี่ยไปตามจังหวะไปข้างหน้าไปข้างหลังนะครับนะผลักไปผลักมาแบบนี้นะครับโดยที่คนตรงกลางเนี่ยจะต้องยืนตัวตรงนะครับอยู่นิ่งๆไม่ให้ขยับไปไหนนะให้อยู่ในลักษณะของการเป็นตุ๊กตาล้มลุกนะครับทำให้เหมือนตุ๊กตาล้มลุกนะพอเสร็จแล้วนะครับกลุ่มไหนนะครับทีมไหนนะครับที่คนตรงกลางเนี่ยขยับย้ายที่ก่อนนะครับก็จะต้องออกจากการแข่งขันก็คือคนกลางเนี่ยยืนตรงไหนนะครับคนที่ปิดตาเนี่ยยืนตรงไหนเนี่ยอยู่ตรงนั้นตลอดห้ามขยับขยื่นห้ามขยับย้ายไปไหนนะครับคนที่อยู่ด้านหน้าด้านหลังเนี่ยต้องผลักเพื่อนนะครับคนที่อยู่ด้านหน้าผลักไปด้านหลังคนที่อยู่ด้านหลังผลักไปด้านหน้านะครับถ้าคนกลางมีการขยับนะครับหรือว่ามีการเคลื่อนย้ายที่เนี่ยนะครับกลุ่มนั้นก็จะแพ้นะครับแพ้ทั้งกลุ่มเลยออกจากเกมนะครับเล่นไปเรื่อยๆนะครับจนเหลือทีมสุดท้ายทีมนั้นคือเป็นทีมที่ชนะนะครับเป็นกลุ่มที่ชนะนะครับหลังจากนั้นก็ให้ถามความรู้สึกนะครับคนผักกับคนถูกปิดตาเนี่ยมีความรู้สึกเหมือนกันไหมเนื่องจากเกมนี้มันต้องมีการผักและปิดตาเนี่ยนะครับซึ่งเกมนี้ครูบอกแล้วว่าจะไม่ให้เล่นนะครับเพราะว่าหนึ่งในเรื่องของสรีระร่างกายเนี่ยบางคนเอาคนตัวอ้วนมาปิดตาไว้นะครับแล้วคนตัวผอมเนี่ยเป็นคนผักเนี่ยถ้าคนตัวอ้วนโดนผักล้มไปปุ๊บคนตัวผอมรับน้ำหนักไม่ไหวเนี่ยมันก็จะล้มนะครับมันก็จะทับกันอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เพราะฉะนั้นเกมนี้ก็จริงๆแล้วก็จะไม่ให้เล่นนะครับเวลาอยู่ที่โรงเรียนนะครับเป็นการป้องกันอุบัติเหตุเบื้องต้นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเวลาจริงๆเนี่ยก็จะเปลี่ยนรูปแบบเกมอย่างอื่นมาให้เด็กๆเล่นก็ได้นะครับซึ่งเด็กๆ ก็รู้อยู่แล้วว่าเวลามาเรียนเนี่ยครูเนี่ยนะครับเรามีเกมให้เล่นมีกิจกรรมให้ทำตลอดเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเกมนี้ก็ถือว่าอาจจะตัดทิ้งได้แต่ก็เรียนรู้ไว้ก่อนนะครับเรายังมีเกมอย่างอื่นอีกเยอะแยะเลยนะครับไม่ว่าเราจะเคยเล่นมาแล้วนะครับอาจจะเป็นมอนซ่อนผ้านะครับที่เล่นไม่เหมือนกับมอนซ่อนผ้าที่เราเรียนมาก่อนนะครับหรือจะเป็นเกมผีน้อยกับนางฟ้านะครับเราก็เคยเล่นกันไปแล้วนะก็ยังมีอีกเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นพ่อมดแม่มดตามหาเด็กอะไรพวกนี้นะครับเราก็เล่นกันนะฝึกไปแล้วก็จะมีเกมอย่างอื่นอีกเยอะแยะมากมายนะครับเอาไว้เรามาเจอกันที่โรงเรียนนะครับเราจะได้มาฝึกเล่นกันนะอันนี้คือภาพของการเล่นนะครับวิธีการนะเห็นไหมครับต้องปิดตาแล้วก็ผักไปหน้าผักไปหลังเนี่ยซึ่งมันเป็นค่อนข้างอันตรายก็เลยจะงดไว้นะครับไม่ให้เล่นเนาะสุดท้ายแล้วนะครับก็คือเรื่องของการเล่นเกมเบ็ดเตล็ดเนี่ยเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับสร้างความสนุกสนานนะครับนะถ้าเราเล่นเป็นประจำเนี่ยก็จะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงนะครับอารมณ์แจ่มใสนะครับก็คือการเล่นเกมพวกนี้ก็คือฝึกเรื่องของการร่างเคลื่อนไหวร่างกายนะครับทำให้เกิดการออกกำลังกายมีการวิ่งนะครับมีการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆร่างกายก็เป็นการส่งเสริมร่างกายในทางอ้อมนะครับนะโดยผ่านการเล่นนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราเล่นอย่างถูกต้องตามกฎกติกาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการนะครับฝึกให้เราเนี่ยมีความสามัคคีในหมู่คณะฝึกบุคลิกภาพของเรานะครับฝึกคุณลักษณะที่ดีให้เราเป็นคนมีระเบียบวินัยนะครับซื่อสัตย์ปฏิบัติตามกฎกติกาอันนี้คือผลพลอยได้จากการเล่นเกมนะครับก็อย่างที่ครูเคยบอกพวกเราไปแล้วข้างต้นเนาะว่าเล่นเกมของเราเนี่ยเราไม่ได้เล่นเกมแบบไร้สาระนะครับมันคือการฝึกฝนนะครับมันคือฝึกร่างกายให้แข็งแรงฝึกระเบียบวินัยนะครับก็วันนี้นะครับถือว่าเรื่องของการเล่นเกมเนี่ยเราเรียนไปทั้งหมด7เกมแล้วนะครับนัดหมายนะครับสัปดาห์หน้าคลิปหน้านะครับชั่วโมงต่อไปเราเจอกันเนี่ยฝากรบกวนนะครับให้เด็กๆเนี่ยเตรียมหนังสือนะครับแบบฝึกหัดนะครับวิชาสุขศึกษาและพละศึกษานะครับเตรียมไว้นะครับแล้วเรามาพบกันพอคลิปต่อไปเนี่ยเราจะทำแบบฝึกหัดไปด้วยกันนะครับวันนี้ก็ได้เวลาพอสมควรแล้วเนาะนะครับก็อย่าลืมนะครับดูแลตัวเองนะครับปิดแมสนะครับนะครับล้างมือให้สะอาดนะครับแล้วก็อย่าลืมเรื่องของการออกกำลังกายนะครับวันนี้เราพบกันเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับ